สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะชั่วโมงนี้เราจะมาฝึกคัดลายมือกันนะคะ เพราะทำไมเราจึงต้องฝึกคัดลายมือเพราะอะไรเพราะอะไรคะเขาบอกให้คนอื่นเขาอ่านออกว่าเขียนอะไรเพราะเท่าที่ เวลาคุณครูตรวจสมุดของนักเรียนส่วนใหญ่นี่บางคนนะคะต้องเรียกมาแล้วก็บอกว่าอ่านให้ฟังหน่อยตรงนี้อ่านว่าอะไรนะคะ เพราะดูส่วนใหญ่แล้วลายมือของพวกเรายังเขียนไม่สวยค่ะนะคะมันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองเสนอแนะดูให้นักเรียนลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะขณะนั่งเขียนหนังสือท่านั่งการจับปากกาจับดินสอนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้ถ้าเรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกวิธีลายมือของเราเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะคะลายมือของคนเราเนี่ยทำไมบางคนเขียนสวยทำไมบางคนเขียนไม่สวยทำไมบางคนเขียนหนังสือตัวผอมบางคนก็เขียนโดนหนังสือตัวโตใช่ไหมคะอ้วนบางคนก็เขียนตัวโยไปข้างหน้าโยไปข้างหลังใช่ไหมบางคนก็เขียนเวลาเขียนเนี่ยกดน้ำหนักมากนะคะสังเกตได้เลยอย่างเช่นเนี่ยคนที่เขียนแล้วกดน้ำหนักมากๆเนี่ยคุณครูเห็นบ่อยครั้งเลยนะภาคภูมิเนี่ยเวลาเขียนหน้าอย่างเนี้ยทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่งเลยก็คือเวลาเราเขียนเนี่ยเราลงน้ำหนักมากเกินไปนะคะบางคนเขียนหนังสือเนี่ยตัวมนสวยบางคนเขียนหนังสือชอบเล่นหางใช่ไหมบางคนในเวลาเขียนไม่รู้เป็นอะไรเราจะชอบลากหางให้มันยาวๆอ่ะนะคะนักเรียนเชื่อไหมว่าลายมือที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันสื่อนิสัยของเราได้นะคะมันสื่อนิสัยเราสามารถทายนิสัยของเราจากลายมือได้นะคะอ่ะไหนใครจำลายมือตัวเองไม่ได้ยกมือจำได้นะคะเอาละค่ะห้องนี้ไหนใครชอบเขียนหนังสือตัวผอมเขียนหนังสือเนี่ยเวลาเขียนน่ะตัวผอมผอมมีกี่คนคะมีกี่คนที่ชอบเขียนหนังสือตัวผอมอ่ะยกมืออ่ะมือลงมาฟังดูนะลองฟังดูเขาบอกว่าคนที่เขียนหนังสือตัวผอมๆนะคะมักจะเป็นคนที่อ่อนไหวจิตใจเปราะบางมากชอบชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักค่อนข้างเก็บตัวจริงไหมเก็บตัวอยู่ในโลกของตัวเองไม่ค่อยสนใจหรือเข้าไปวุ่นวายกับคนอื่นมากนักออกจากขี้อายนะคะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองจริงไหมจริงไหมใครที่ชอบเขียนหนังสือตัวอ้วนๆยกมือใครเขียนหนังสือตัวอ้วนๆมีณรงค์ธรมีปานเรขามีชนทิชาอ่ะมือลงค่ะคนที่เขียนหนังสือตัวอ้วนนะคะบ่งบอกว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีโอ้บอกว่าคนที่เขียนหนังสือตัวอ้วนเนี่ยไม่มีแล่เหลี่ยมกับใครนะคะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอถึงแม้ว่าช่วยคนอื่นแล้วอาจจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็ช่วยนะคะและเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มักจะลังเลเป็นคนที่ชอบลังเลนะคะทำให้ไม่ชอบรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆต่อไปใครที่เขียนหนังสือตัวบางๆตัวบางๆคือไม่ค่อยกดน้ำหนักมือลงไปเท่าไหร่อ่ะใครคะชนันทิดายกมือกันซินีสุชินีอ่ะมือลงดูสิคนที่เอาเดี๋ยวบางคนเนี่ยเอาสมุดขึ้นมาดูจำแรงมือตัวเองไม่ได้เอาเก็บก่อนนะคะคนที่เขียนหนังสือตัวบางๆนะคะตัวหนังสือบางในที่นี้ก็หมายถึงเขียนเบาอ่ะนะคะเขียนเบาๆไม่มีความหนักแน่นชัดเจนบ่งบอกว่าลายมือเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดนะคะออกจะคิดมาก
คิดมากแล้วก็ในขณะเดียวกันมักจะมีนิสัยสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนชนันทิดาใช่ไหมคะอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นคนสุภาพติดจะขี้อายถ้าให้แสดงออกต่อหน้าคนมากๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองจริงไหมชนันทิดาจริงเลยนะคะของชนันทิดานี่ตรงเลยใครที่ชอบเขียนตัวหนักมีหลายคนมือลงค่ะคนที่ชอบเขียนหนังสือตัวหนักๆชอบกดแรงๆเลยอ่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองค่ะเชื่อมั่นในตนเองสูงมีความสามารถจึงไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะไม่ค่อยจะฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถวางแผนจัดการทุกเรื่องได้อย่างเป็นระเบียบมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างจะมีความคาดหวังในชีวิตมากชอบการเป็นคนโดดเด่นชอบเป็นคนสำคัญนะคะจริงไหมนี่ทุกคนหันไปที่ฟยดาหมดเลยแล้วก็บอกว่าจริงจริงไหมฟยดาจริงค่ะเอาละค่ะอ้าวข้อนี้ฝากชยุพรโดยเฉพาะเลยเนี่ยใครที่เขียนหนังสือตัววัดตัววัดอะเขียนชอบเขียนตัววัดไม่มีไหมสุทนคนที่เขียนหนังสือลายมือวัดนะคะเป็นคนที่เขียนหนังสือแบบมันติดพันกันยุ่งเหยิงไม่หมดเลยอะนะคะลายมือยุ่งเหยิงบ่งบอกว่านิสัยเนี่ยชอบเป็นนักคิดนักวางแผนที่ดีนักคิดนักวางแผนที่ดีมีอุดมการชอบอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะชอบอยู่ในโลกส่วนตัวอีกพวกหนึ่งชอบเขียนหนังสือตัวโยโย่อะโยโย่ไปหน้าโย่ไปหลังอะไรพวกเนี้ยมีไหมคะคนที่เขียนหนังสือตัวโย่เป็นคนที่เขียนหนังสือตัวโตตัวเล็กสลับกันไปก็คือเล็กมั่งใหญ่มั่งเล็กมั่งใหญ่มั่งพวกเนี้ยใครมือลงค่ะลองฟังดูนะคนที่เขียนหนังสือตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปไม่สม่ำเสมอนะคะบอกว่าเป็นคนที่มีความเป็นเด็กไร้เดียงสา เป็นเด็กไร้เดียงสาไม่ค่อยคิดอะไรซับซ้อนชอบทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยคำนึงถึงจิตใจคนอื่นสักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่ใจกว้าง เปิดเผยยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ง่ายใครที่เขียนหนังสือเป็นระเบียบในห้องนี้นะคุณครูดูนะมีคนเดียวแหละคนที่เขียนหนังสือเป็นระเบียบอะวยดาลองดูนะข้อนี้เขาบอกว่าเป็นนักเรียนลองดูนะว่าตรงกับนิสัยฟยดาไหมคนที่เขียนหนังสือเป็นระเบียบนะคะมักเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการงานจริงไหมจริงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำโดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรมีความทะเยอทะยานไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีความอดทนต่อมีความอดทนกับสิ่งที่ตนมุ่งมั่นพยายามก็คืออย่าเวลาทำอะไรก็มีความอดทนพยายามจะทำให้สำเร็จนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจสูงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะคะคือมีความตั้งใจอะไรแล้วก็ทำนะคะตัวสุดท้ายยังไม่สุดท้ายสิใครที่ชอบเขียนหนังสือตัวเหลี่ยมชอบมันมีเหลี่ยมอะเวลาหัวมันเกินแบบเหลี่ยมๆแบบเหลี่ยมๆมือลงนะคะคนที่เขียนหนังสือตัวเหลี่ยมนะคะบ่งบอกนิสัยเลยว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองอย่างรุนแรงออกจะเป็นคนที่แข็งกระด้างไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครง่ายๆเอาจริงเอาจังเครียดไปเสียแทบทุกเรื่องเป็นคนขยันขันแข็งเอาการเอางานนะคะและสุดท้าย
ใครที่เวลาเขียนหนังสือแล้วเราเผลอเวลาเราชอบลากหางมันยาวๆชอบเล่นหางมันใครคะมีไหมใช่ใช่ในพัทรพงษ์เนี่ยแม็กจะชอบเวลาเขียนหนังสืออย่างเช่นสอเสือก็หางยาวปอปาก็หางยาวใช่ไหมคือเป็นคนที่ชอบเล่นหางเวลาเขียนตัวหนังสืออ้าวฟังดูเขาบอกว่าคนที่ลายมือชอบเล่นหางนะศิลปินมักมีลายมือเช่นนี้เป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันนะคะช่างคิดช่างฝันเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนง่ายและที่สำคัญคือดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีมนุษยสัมพันธ์ดีค่อนข้างจะเจ้าชู้ช่างฝันชอบในเรื่องรักๆใคร่ๆนะคะอันนี้เป็นการทายนิสัยทายนิสัยสนุกๆ นะคะเกี่ยวกับลายมือแต่บางครั้งมันก็นักเรียนว่าจริงไหมคะจริงมันก็จริงเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาฝึกคัดลายมือกันไปดูในสไลด์ค่ะคุณครูมีบทกลอนเกี่ยวกับลายมือเกี่ยวกับอักษรไทยมาฝากไปดูในสไลด์กันนะคะ